ตอนนี้นะครับก็เป็นเวลา20:10 PMนะครับพวกเราว่างกันจัดนะไม่มีอะไรจะทำนะมาเดินทำ MV อีกแล้วนะครับมังงึงงึงหน่อยให้คุกกี้ถึงไหนกันโอนิกิริโอนิกิริเก็บเนียนเลยค่ะหนักใจว่าพี่ฟิล์มพี่ฟิล์มพี่แอนร้องอะไรนะอะไรมันคืออะไรก่อนเอ้าชื่อเพลงเดี๋ยวจะนึกได้เดี๋ยวจะเต้นใหม่เราอาจจะเล่นเล่นเกมอยู่เงี้ยแล้วนึกได้ก็อาจจะลุกมาเต้นเลยก็ไม่ต้องถามว่าเป็นไรอ๋อเพลงได้ก็จะลุกมาเต้นตอนนี้ปีตอนนี้นะครับก็เป็นเวลา20:10 PMนะครับว่างกันจัดไม่มีอะไรทำเปลี่ยนชุดนอนเสร็จปุ๊บมาเดินเล่นในโรงแรมนะครับนี่ก็คือบรรยากาศนะตอนค่ำคืนของโรงแรมอะไรนะพี่ฟิล์ม The Thai Resort Wait บรรยากาศดีมากเลยนะพี่ฟิล์มเมื่อกี้เราเดินไปว่าจะไปนั่งเล่นเกมบันไดงูตรงโน้นใช่ป่ะมันก็ไม่สำเร็จเพราะว่ายุงกัดมันใหญ่มากตัวมันใหญ่แบบมันกอบฟิล์ม2ตัวแล้วพี่หันมองเฮ้ยมีฝ่ายอ่ะไม่ใช่เอายุงตกไม่ทันนี่ก็เลยกลับเข้าห้องต่อใช่ไหมหาอะไรทำในห้องแทนก็เดี๋ยวกลับไปนั่งเล่นในห้องกันดีกว่าวันนี้เราจะมาเล่นเกมบันไดงูนะครับของบริษัทยักษ์ทอยอีกรอบนึงนะครับถ้ารอบนี้ไม่สำเร็จนะเราจะนอนแล้วนะแม่ใช่ค่ะใช่ไหมคะน้องฟิวนี่นะครับก็จะเป็นเกมบันไดงูนะครับจากบริษัทยักษ์ทอยนะขอบคุณมากๆนะที่ส่งให้พวกเราได้เล่นกันอีกแล้วนะครับก็จะเป็นเกมที่เล่นง่ายนะนี่นะครับเป็นซูมๆนะน่ารักเลยนะสำหรับเกมนี้น้องๆน่าจะเคยเล่นกันมาบ้างแล้วนะแม่นะเพราะเป็นเกมที่แบบรู้จักกันดีอะเกมบันไดงูนะไม่คือตรงเนี้ยมีมานานแล้วด้วยแต่ว่าลายไม่น่ารักขนาดนี้ครับสมัยก่อนถ้าเป็นแม่เล่นนะมันเป็นกระดาษอ๋อเคยเล่นไหมเป็นกระดาษใช่จนตอนนี้มีในแอปอะโทรศัพท์ก็มีนะใช่เหรอมีเคยเห็นตามในคอมก็มีมาคือที่เล่นทั้งหมดเนี่ยคือวันนี้เดินกันมาเมื่อยทั้งวันเลยแล้วก็หาที่ลงไม่ได้คือเอ้ยแม่บอกว่าน้องฟิวนวดให้หน่อยน้องฟิวก็บอกไม่นวดน้องฟิวก็เมื่อยฟิวนวดให้หน่อยก็ไม่นวดก็ไม่มีใครนวดให้ใครเลยนะครับก็สรุปเดี๋ยวเราใช้เกมนี่แหละมาตัดสินปัญหาของพวกเรากันในวันนี้นะครับมาโอ้น้อยออกน้อยออกแม่คนแรกแม่คนที่หนึ่งนะครับ1 2 3มาคนแรกแม่สีอะไรอ่ะสีน้ำเงิน1 2ค่ะแต่น้องฟิวค่ะ3ครับพี่คงได้4แล้วต่อไปอ่ะ1 2 3เฮ้ยมันไปไหนอ่ะไม่นะขึ้นไม่ได้จ้ะอ๋อหรอต้องมีบันไดค่ะอ๋อบันไดคือขึ้นสไลด์คือลงโอเคป่ะค่ะเอาให้เข้าใจนะเมื่อกี้หนู3ไม่ใช่หรอถ้า3มันก็อยู่ที่เดิมมาต่อไปต่อพี่นะให้ยืนในการตาแม่ตาแม่ครับ6เลยเหรอแม่1 2 3 4 5 6ตาหนูเขาตั้งใจเล่นกันมากเลยเพลงนี้สิแล้วเป็นอะไรอ่ะจ้าฉันหนาวเลยขอขึ้นไงอ้าวเหรอขึ้นบันไดแล้วเปล่า1อยู่ใกล้อะไรกับน้องปิวเนี่ยอุ๊ยพี่ฟิล์มขึ้นไปสูงปีเลยอ่ะใช่1 2 3เฮ้ยแม่จะได้นวดนี่ต้องนวดสักครึ่งชั่วโมงเพราะเมื่อกี้เดินลงไปข้างล่างแล้วเดินมาแล้วมาขึ้นลิฟต์เดินกันเมื่อยเลยน้องฟิวนวดพ่อด้วยนะพ่อก็เมื่อยเอ้า1 2 3 4 5 6แม่เกือบโดนล่วงมาล่างอ่ะแม่ไม่อันนั้นไม่ล่วงอันนั้นก็อยู่ที่เดิมอ้าวเหรอเดี๋ยวถ้าน้องโยนต้องเป็นหนูอ้าวเดี๋ยวไม่ใช่น้องอ่ะจริงๆไม่ฟิล์มเสร็จก็ต้องเป็นแม่แล้วก็ไม่มีคนให้หนูเกมนี้เดี๋ยวต้องเดินไปเล่นที่อื่นหรือพวกเนี้ยไม่เอาไม่ชนะอย่ากลับสิคะ1 2 3 4 5 6โอ้ยโดนลงอีกแล้วลงอีกแล้วมาอันนึงไงพี่เบมแม่คิดว่าใครเดี๋ยวเราต้องไปจับเดี๋ยวเราต้องไปจับอ่ะเริ่มทะเลาะแล้วนะครับ6 1 2 3 4 5 6ห้า
1 2 3 4 5อย่าให้แม่โดนโดนตาหนูตาหนูกลับสินั่นไงแม่นั่นไงนั่นไงแม่เผลอไม่ได้เลยน้องฟิวพี่ซีมาหนึ่งจับเฉยเฉยอ๋อยังอยู่ที่นี่แม่มีการจับเฉยเฉยด้วยแม่จับไม่ได้หรอแม่เลยสองแถวเองนะเป็นไรลงลงอีกแล้วแม่ลงอีกแล้วอ่ะเป็นฟิวแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่ะยังอยู่ที่25นะจ๊ะหนึ่งหนูปล่อยให้แม่ชนะไปก็ได้นะหนูยอมสี่หนึ่งสองสามสี่ขึ้นเฮ้ยสี่ลุ้นเลยสี่ลุ้นเลยเออเกมนี้รู้สึกว่าแม่จะเป็นผู้ชนะนะครับสองเฮ้ยถ้าถามแม่ขอให้แม่ได้หนึ่งสองต่อไปอย่าหนึ่งนะจ๊ะหกนะครับเดี๋ยวไปดูพี่ฟิล์มหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตามแม่ติดติดจ้ะสี่เฮ้ยหนึ่งสองสามโอ้โหก็ดีใจเขาชนะโลกไม่ก็แม่จะได้ไม่ต้องโดนนวดไงตายแม่ขึ้นไปนอนเย็นออกมานะคะบ๊ายบายอย่าแม่รอนะจ๊ะแม่ไปนอนรอเลยครับโอ้สบายโอ้นอนชิลเลยดูดิโอ้แล้วแล้วแล้วอ่ะน้องพิวเอาพี่พิวห้าหกว้าสี่เจ็ดนั่นไงถ้าหนูได้หนึ่งนี่หนูชนะเลยนะอะไรมันมาฝั่งนี้ไม่ใช่หนูสี่เจ็ดแล้วก็สิบแปดถ้าหนูได้หนึ่งหนูขึ้นดูอ๋อถูกแล้วโอ้ยหนึ่งอ่ะมีรถน้องพิวหนึ่งคู่ยังห้าโอ้ลงสองสามสี่ห้าอ๋อยังอยู่ที่เดิมหนึ่งเฮ้ยไปอยู่ที่เดียวเลยนะหนูปวดฟันอ่ะหนูคุยได้หกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเอาแล้วเอาแล้วห้าสองเอาแล้วสามโอ้ขึ้นมาขึ้นมาเหมือนจะชนะแล้วนะพี่พีเมื่อกี้นะไปเกมโอ้ยพี่พีเมื่อกี้จะชนะอยู่แล้วนะเอาเวลาที่เล่นเกมไปนอนบทลงโทษของคนแพ้นะคือต้องนวดให้คนชนะนะครับเฮ้ยแต่พี่พีเหมือนจะชนะนะแม่เมื่อกี้อ่ะใช่มันก็เหมือนแหละฟอร์มเยอะจริงนวดหน่อยนวดเธอก็แค่ลองชนะไม่ต้องนวดหรอกสำหรับวันนี้นะครับเกมบันไดงูนะครับจากบริษัทเกียร์คอยนะก็ทำให้เรารู้ว่าคนที่ดูเหมือนจะชนะก็ไม่สามารถชนะได้นะคนที่เหมือนจะแพ้ก็ไม่สามารถจะแพ้ได้กลับมาชนะได้นะครับก็บอกว่าฟอร์มมันเยอะเฉยๆโอเคสำหรับวันนี้นะผู้แพ้ก็คือพี่ฟิล์มนะครับคนที่ชนะก็คือแม่น้องฟิลนะจ๊ะครับผมสำหรับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนนะจ๊ะ